คิดวินิบอกใช้เทคนิคในการเขียนตัวโน้ตหรือว่าการจำตัวโน้ตด้วยภาพใช่ครับใช้ภาพอะไรเหมือนว่าผมก็จะมีฮอบบี้อีกอย่างหนึ่งครับก็คือการที่ผมจะเลี้ยงแมลงครับผมจะแบบไปตรงสวนของที่บ้านนะแล้วจะแบบจะไปเก็บจะไปหาตรงต้นมะนาวต้นอะไรก็แล้วก็ไปเก็บไข่ของผีเสื้อครับแล้วก็เอามาเลี้ยงครับเลี้ยงจนมันกลายเป็นผีเสื้อครับแล้วก็ปล่อยมันครับแล้วพอตอนที่เราปล่อยมันเนี่ยเราก็รู้สึกแบบว่ามันโหยหาอิสรภาพครับแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยเราก็สามารถเอาไปใส่กับอารมณ์ของเพลงได้ครับแล้วผมบางครั้งตอนที่นึกภาพก็แบบนึกภาพแบบว่าตอนที่สมมุติเป็นสตาร์กาโต้ก็จะนึกถึงแบบตั๊กแตนกระโดดไปกระโดดมาหรือไม่ก็บางครั้งตอนที่เหมือนขึ้นท่อนฮุกแทนที่จะเป็นอลาดินนั่งบนผมก็อันนี้ก็จะเป็นผมขี่ร่วงขึ้นอยู่แบบขึ้นไปบนฟ้าแบบนั้นนะครับนี่เรากำลังพูดถึงการสื่อสารด้วยอินเนอร์ดนตรีแทบจะทุกอย่างต้องมีอินเนอร์ถูกไหมฮะครับวิญญาณจิตวิญญาณข้างในมันจะต้องออกมาผ่านปลายนิ้วของเราในกรณีของขลุ่ยผ่านช่องคอในกรณีของการร้องเพลงแล้วก็อารมณ์ของตัวโน้ตที่มันจะต้องออกมาด้วยจิตวิญญาณฟังแล้วต้องเชื่อเป็นหัวใจข้อที่3คืออารมณ์อารมณ์ใช่ไหมอินเนอร์ที่เขาเรียกว่าอินเนอร์นะฮะของเควินเนี่ย ใช้วิธีการจำอินเนอร์ของตัวเองด้วยการ์ตูนนะฮะโอเคไอตัวนี้คือตัวอะไรครับเป็นมังกรครับคือจินตนาการว่าแบบท่อนเนี้ยเหมือนเรากำลังนั่งมังกรเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าแล้วลงมันแบบตอนที่เราเล่นแบบเบาดังครับก็นึกถึงแบบตอนที่ดังคือตอนที่เรากำลังขึ้นนั่งบนมังกรแล้วพุ่งขึ้นไปบนก้อนเมฆครับแล้วแบบค่อยๆลงขึ้นลงแบบนั้นนะครับมันก็จะมีจินตนาการที่โผล่ระหว่างเป่าเราหลับตามันก็จะแบบโผล่ขึ้นมาในหัวครับแล้วก็วาดมันลงมาครับแล้วเราก็ถ่ายทอดมาเวลาถ่ายทอดก็ถ่ายทอดผ่านคลุยด้วยอารมณ์อันนั้นเนี่ยฮะอินเนอร์ที่เราพูดถึงเอาละเดี๋ยวจะให้เขาทำให้ดูนะบางครั้งมันก็แบบบางครั้งก็คิดมันอาจจะไม่ได้เขียนแต่ว่าแบบเขียนที่แบบมันนึกออกจริงๆแล้วก็แบบเขียนลงมาว่าตรงนี้เราต้องใช้อารมณ์นี้อารมณ์มังกรใช่นะฮะแล้วก็อะไรอันเนี้ยนี่คือปางที่เขาเรียกด้วงครับนี่เป็นด้วงด้วงนะฮะด้วงก็เรียกด้วงกวางนะฮะเนี่ยฮะด้วงกวางด้วงตัวนี้มันแทนอารมณ์อะไรเหมือนแบบตอนที่พอคุณอาเคยเห็นตอนที่ด้วงบินไหมครับมันจะบินแบบเร็วมากครับมันจะบินคล้ายๆแมลงวันนะครับแบบมันจะบินฟืดขึ้นมาเลยมันก็จะแทนอารมณ์ตอนที่แบบเพลงเร็วๆครับเพลงที่สนุกครับอย่างแบบชะตาชีวิตกระดาษครับใช่ครับเอาละเราจะได้ฟังนะฮะเขาอธิบายความแบบนี้ว่ามังกรเนี่ยมันจะขึ้นแล้วก็จะลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างแต่ว่าก็คือเป็นเพลงนี่คือช่วงตัวโน้ตเสียงสูงป่ะใช่เสียงสูงใช่แล้วด้วงตอนที่มันเทคออฟมันเทคออฟด้วงเวลาเทคออฟมันจะต้องเปิดปีกแข็งเปิดปีกแล้วมันแบบฟูขึ้นมาเลยมันเปิดปีกแข็งนะฮะมีสองปีกแข็งพอเปิดปั๊บแล้วข้างในมันจะมีปีกอ่อนอยู่ข้างในใช่ใช่แล้วมันฟุ๊บขึ้นมาเลยอย่างเหมือนแบบมอเตอร์ไซค์ครับพอเปิดเครื่องปุ๊บฟุ๊บแว่นเลยประมาณนั้นอ่ะเราจะฟังอารมณ์มังกรก่อนโอเคแล้วแต่เอาท่อนไหนนี่คือมังกรเนาะใช่มีขึ้นมีลงใช่อย่างช้าช้าว่างั้นใช่ครับมังกรนะฮะเลยจะเห็นนะรู้สึกว่ามันขึ้นลงใช่ครับเอาละมาด้วงไหวไหมไหวครับต่อเลยนะฮะใช่ครับด้วงครับปึ๊ด
ครับสองอารมณ์จริงๆนะมันชัดมากนะเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ของมันคือคักกระทึกกระจังดีนะฮะโอเคใช้ตัวแมลงกี่ตัวในการเขาเรียกอะไรทดแทนอารมณ์ดนตรีของโอ้ก็มีหลายตัวอยู่ครับสมมติถ้าเกิดคิดว่าตัวนี้มันแบบเป็นสตาร์กาโต้ครับแบบว่าโดก็จะคิดถึงตั๊กแตนแบบกระโดดไปกระโดดมาก็มันจะมีหลายพันอยู่ครับแบบก็จะมีเป็นด้วงบ้างมีตั๊กแตนมีแมลงปอมีผีเสื้ออะไรแบบนั้นนะครับก็มีหลายอะครับเอาละครับนี่นะฮะคือการตีความของนักดนตรีอย่างของเด็กก็จะตีความแบบเด็กแบบนี้นะฮะอายุแค่13ปีเท่านั้นเองนะฮะ